ลักษณะของสายคล้องกล้องยี่ห้อหนึ่งคือยี่ห้อบาตันเนี่ยนะครับเขาเป็นหนังถักเลยเป็นแฮนด์เมดนะงานนี้เข้ามาจากฮ่องกงนะครับหนังเขาโอเคเลยดิบๆโหดๆตามสไตล์เขานะฮะก็จะมีรูปแบบคือเป็นทรงกลมๆนะฮะในมือลุงหนออันนี้สีเทานะทรงกลมๆหรือว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบลูกเต๋าสี่เหลี่ยมก็สวยนะลุงว่าโอเคเลยเส้นนี้สลับดำแดงดีกล้องไลก้าเขาฮิตเป็นพิเศษนะฮะตรงปลายก็จะมีห่วงให้แล้วก็กาดกันรอยให้เรียบร้อยเลยนะครับการจับถือลุงบอกเลยว่าลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานกันเนี่ยแรกๆอาจจะกระด้างหน่อยเพราะความที่เป็นหนังแท้แต่ใช้สักพักเขาจะนุ่มลงไปนะครับแต่ก็เป็นเอกลักษณ์เขาดีฮะคือลุงเห็นงานเขาก็เลยอดไม่ได้ที่เอามาทำตลาดที่ร้านตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ความยาวอยู่ประมาณสักเกือบเมตรฮะตีสัก95เซนโดยประมาณนะครับแล้วก็สีเขาจะมีหลายสีนะอยู่กับบอดี้ไลก้านี่เลือกได้เลยสีพื้นสีดำอย่างนี้นะครับได้เลยหรือจะเป็นลักษณะดำขีดปลายเป็นหนังสีน้ำตาลก็ได้ลุงหนอไม่ได้แกะจะแพ็คนะเพราะว่าเขาคล้ายกันต่างกันแค่สีนี่แดงล้วนนี่โหดเลยนี่แหละครับสวยจริงสวยจริงนะยกตัวอย่างเห็นไหมอยู่ดำแดงอยู่กับบอดี้สีเงินนี่ลุงเห็นแล้วบอกเลยจี๊ดจี๊ด นะครับหรือว่าสีอะไรสีเทาสีเกรย์อยู่กับบอดี้เงินก็ได้แต่สีในมือลุงหนอที่ส่วนใหญ่ฮิตไปทางบอดี้อมเขียวนะพวกไลก้าซาฟารีนี่ได้เลยนะครับส่วนบอดี้สีดำลุงบอกเลยว่าบอดี้สีดำเป็นบอดี้ที่ได้หมดทุกสีครับอะไรที่เป็นพื้นสีดำนี่ได้หมดเลยลุงเทียบให้ดูนี่นะหนังดีหนังดีโหดๆดิบๆดีบาตันนะแวะมาเลือกชมกันนะครับ